็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขาสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับThank you.